สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำแหนมปีกไก่อร่อยอร่อยมาฝากทุกท่านค่ะรับรองสูตรนี้จะทำทานหรือว่าทำขายก็อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้นะคะปีกไก่พอเราได้มาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ซักให้แห้งค่ะกระเทียมไทยก็ล้างแล้วก็ซักให้แห้งเหมือนกันนะคะผงชูรสถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะเกลือป่นข้าวเหนียวแล้วก็ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำกระเทียมแล้วก็เกลือป่นค่ะมาโขลกรวมกันเลยนะคะข้าวเหนียวก็ไปชุบน้ำเล็กน้อยให้เขาคลายตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจากนั้นก็นำมาโขลกค่ะโขลกไม่ยากนะคะก็ให้ความละเอียดประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมกับปีกไก่นะคะตามด้วยผงปรุงรสไก่ค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานใส่แต่ผงปรุงรสไก่อย่างเดียวก็พอนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็จะช่วยให้เขากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ไม่เค็มแหลมอย่างเดียวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือเรามานวดหรือมาคลุกค่ะขยำแบบนี้ด้วยนะคะประมาณสัก15นาทีค่ะถ้าชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าให้เป็นแหนมคามือก็นวดแบบนี้เลยนะคะพอนวดครบเวลาจะเห็นได้ว่าส่วนผสมของไก่เขาก็จะนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมใส่ถุงค่ะเสร็จแล้วก็รีดอากาศออกให้หมดเลยนะคะถ้าอากาศอยู่ข้างในบางทีเขาก็อาจจะเขียวหรือว่าเขาอาจจะเสียได้ค่ะก็ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็รัดให้แน่นๆค่ะก็จะซ้อนถุงอีกใบหนึ่งนะคะบางทีถุงเขาอาจจะแตกได้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้ประมาณ24ชั่วโมงค่ะหรือประมาณ1คืนนะคะถ้าเกินกว่านั้นเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวหรือว่าถ้าเราต้องการทานสัก 2-3 วันใส่ในตู้เย็นก็ได้ค่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวกำลังดีนะคะท่านี้ก็ครบ1วันแล้วนะคะดูสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นขุ่นขึ้นนะคะหอมกระเทียมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีความเขียวเลยค่ะเราจะมาคลี่ดูนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะออกมาสวยมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะนำลงไปทอดก็เขี่ยกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวออกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดทีหลังค่ะเพราะว่ากระเทียมและข้าวเหนียวเขาจะไหม้เดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาติดปีกไก่จะทำให้ไม่สวยนะคะจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะเช็คว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็หรี่เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นก็นำแหนมปีกไก่ลงไปทอดเลยค่ะถ้ามีกระเทียมลอยอยู่แบบนี้เราก็ตักออกได้ค่ะเพราะว่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็จะไหม้นะคะทอดก็ประมาณ5หรือ6นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มากลับด้านค่ะสีสวยๆหอมๆนะคะสงสัยข้างบ้านน้ำลายไหลแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ทอดต่อประมาณ 4-5 นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าเขาจะสุกนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะจากนั้นก็นำข้าวเหนียวกับกระเทียมลงไปทอดเลยค่ะ
คนที่เขากระจายตัวนิดนึงนะคะเท่านี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวและกระเทียมกรอบๆอร่อยๆแล้วค่ะทานกับข้าวเปล่าๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแหนมปีกไก่อร่อยๆค่ะกระเทียมกรอบๆแหนมปีกไก่อร่อยๆนะคะรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีค่ะค่ะสำหรับแหนมปีกไก่ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่สามารถสร้างอาชีพได้เลยค่ะรับรองขายดีแน่นอนนะคะก็ลองไปทำทานหรือทำขายดูนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากๆด้วยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ